back. สวัสดีแฟนๆ GGPL ด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสด AMD Premier League Season 2ครับเกมนี้เป็นเกมที่2แล้วระหว่าง Rizzi Gaming ครับจากจีนเจอกับ Invasion MUFC จากมาเลเซียฮะเกมแรกเนี่ยเป็น Rizzi Gaming เอาชนะไปได้แบบเนิบๆเหนื่อยๆเมื่อยๆไม่ล้าไม่เหนื่อยชิลมากครับ 1-0 สบายๆครับรอบนี้เป็นรอบเมนเซตแล้วครับทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมเชิญทั้งคู่ครับเข้ามาเจอกันในรอบ2ของเมนเซตมิดทรัสยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะแล้วมิดทรัสเนี่ยจะแข่งวันพรุ่งนี้นะครับก็พรุ่งนี้ฮะอย่าลืมติดตามชมตามเชียร์มิดทรัสกันด้วยครับตัวแทนประเทศไทยหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่หลังจากที่ทางด้านเทมิวายเนี่ยโดน Invasion MUFC เนี่ยเคลียร์ตกรอบไปแล้วนะครับ Invasion MUFC's turn to pick ช็อตนี้ก็ได้เวลาโปรโมทของให้ลูกค้านะครับนะก็เป็นล็อกแคทคูนเพียวฮะเฮลไฟเรดฮะนะผู้สนับสนุนหลักอีกท่านหนึ่งนะของทัวร์นาเมนต์ DKS Dota 2ฮะก็ต้องกราบขอบคุณด้วยครับ5 seconds remaining ให้แต่ของดีๆมาใช้เนี่ยเพียบเยอะแยะเต็มไปหมด reserve timeตรงวันนี้ไปโพสโปรโมทกันก่อนแล้วกันฮะก็อย่าลืมนะครับแฟนคลับครับเวลาคุณเล่น TGP เล่นเกม Dota 2ฮะเล่น Dota 2คุณก็เล่นกับ TGPL Playwith You นะเล่นกับบรรดาทีมงาน TGPL ทั้งหลายฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลาคุณชมการถ่ายสดคุณก็ชมพวกเราภาคนะเมอร์เมดรีเซ็ตนายมิดบอลฮะการถ่ายทอดสด Dota 2ทุกทัวร์นาเมนต์ในโลกนี้ครับพวกเราก็พากให้คุณดูนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะซื้อซิมวอลเล็ตเนี่ยก็ช่วยซื้อจากเราด้วยนะ TGPL ฮะมีจำหน่ายซิมวอลเล็ตทุกราคาครับผมหลังใหม่มาได้ครับก็ต้องขอบคุณน้องยัมมี่ด้วยเนี่ยเมื่อวานซื้อ5เหรียญนะซื้อ10เหรียญป่ะซื้อ10เหรียญนะก็แถมไป20เหรียญเลยครับสำหรับน้องยัมมี่ฮะก็ถือเป็นผู้โชคดีพอดีเป็นคนที่429พอดีครับนะเป็นคนที่429ที่ซื้อซิมวอลเล็ตจาก TGPL ฮะก็ MM มอบโชคครับซื้อ10เหรียญเนี่ยก็แถมไป20เหรียญฮะนะก็แสดงความยินดีกับน้องยัมมี่ด้วย5 seconds remaining แฟนๆก็ล่ำร้องฮะมันใช่เหรอ MM มันใช่เหรออะไรอย่างงี้นะโพสโปรโมทกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันฮะโอเคเกม2ก็เริ่มแล้วInvasion MUFC's turn to ban. ฝากแชร์บนแฟนเพจ GGPL ด้วยครับเดี๋ยวเราจะเปิดโหวตให้สัก10นาทีฮะเกมนี้แต่ถ้าเกิดว่าโหวตกันน้อยเนี่ยเปิดโหวต5นาทีจริงๆนะเกมที่แล้วเนี่ยไลค์คนดูประมาณเกือบพันนะไลค์กัน40คนเนี่ยน้อยใจจริงอะไรจริงฮะผมเป็นแฟนเพจ TGPL ไปแล้วครับก็ฝากด้วยฮะแฟนๆ TGPL นะไอ้ Dota ล็องนี่ก็บอทออฟไลน์รัวๆฮะบอทไม่ทำงานไม่ทำงานทำการเนี่ยคนจะเบสเสียเวลามานั่งรอreserve time คุณกฤษดากรเซนเจมก็ถามว่าเดี๋ยวนี้ TGPL ไม่เอาคลิปย้อนหลังลง YouTube แล้วเหรอนะก็ฝากแฟนๆในช่องแชทให้ไลน์แทงเข้าไปครับเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนลิงก์ YouTube แล้วนะต้อง /TGPL channel นะ
มาดูการดราฟฮีโร่กันตอนนี้ฮะทางด้านของ Invasion MUFC เนี่ยเลือกมาเป็น Shadow Demon ครับกับ Queen of Pain ฮะ นะแล้วก็ Queen of Pain น่าจะไปอยู่ตรงกลางนะฮะนี่ Queen of Pain น่าจะเล่นโดย FCFC ครับ Shadow Demon ก็เป็นตัวถนัดอีกตัวหนึ่งของทางด้าน Winter ฮะส่วน Wizzy Gaming เนี่ยได้ Dragon Knight มา Invasion MUFC Dragon Knight มาเป็นเกมที่2ครับเป็นตัวหลักฮะยังไม่รู้ว่าจะเอามาตรงกลางหรือเปล่านะแต่ใส่ไว้ก่อนครับแล้วก็ได้เชนฮะเอามาสร้างสวนสัตว์อยู่ในเลน3แน่นอนครับสำหรับเชน Dire Team Ban ทางด้านของ Wizzy Gaming เนี่ยแบนตัวซัมมอนอย่าง Enchanted ครับDire Team นะแล้วก็แบนไลฟ์ซิลเลอร์ฮะตัวแคลลี่หลักตัวนำเกมแล้วก็สำหรับ Invasion MUFC ครับได้ Clockwork กับ Magnus ไปฮะได้แบน Clockwork กับ Magnus ไปก็อย่าเข้าใจผิดนะฮะน้องยามี่เนี่ยเขาแค่ได้เบอร์ MM ไปเป็นของแถมครับให้ไปแล้วเนี่ยแต่น้องเขาไม่เอาฮะได้เบอร์ MM ไปเป็นของแถมฮะนะได้ลายด้วยฮะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญนะได้หัวใจ MM ไปด้วยฮะก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะเอาไปทำอะไรฮะแต่ก็ให้ไปหมดแล้วครับทั้งใจฮะนะแม้ว่าน้องจะพาพี่เฮิร์ทมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนฮะแต่เพื่อนน้องยามี่แล้วพี่ก็ยอมเจ็บนะเรียกได้ทุกเวลาแม้เวลาทำงานเอ้าก็ดราฟกันมาแล้วตัวที่3เดี๋ยวหาว่า MM นอกเรื่องนิกแอสซาซินครับตัวนำแก๊งตัวเบรกเกมแก๊งที่ดีตัวหนึ่งครับสำหรับนิกแอสซาซินมันอยู่ในเลน3แน่นอนครับตอนนี้มีเชิญรออยู่ในเลน3แล้วสำหรับ Wizzy Gaming เนี่ยได้นิกแอสซาซินมาอีกตัวนึงก็ถือว่าเป็นตัวโกแห่งยุคอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับสำหรับนิกแอสซาซินฮะเป็นตัววินวอล์กตัวเดียวในเกมที่มีสกิลสตันฮะแถมสตันเป็นหมู่ด้วยครับโหดแม็กนะลีน่าดายาทีมพิกทางด้าน Division MUFC ครับได้ลีน่ามาครับลีน่ากับชาโดว์เดมอนเนี่ยเป็นตัวพี่เลี้ยงที่เข้าคู่กันดีมากครับเดินเกมกันได้ดีมากทั้งคู่ฮะโรมมิ่งกันได้ทั่วแมปครับนะจังหวะสตันจังหวะหุบเนี่ยมันไม่มีทับซ้อนเพราะนั้นเนี่ยตัวแคลรี่ในเลนจะสบายแล้วครับเลนนี้10 seconds remaining ลีน่าครับแล้วก็ชาโดว์เดมอนวิซี่เกมมิ่งได้บีสมาสเตอร์มาบีสมาสเตอร์นี่ก็เป็นตัวฮีโร่ที่เฝ้ากลางก็ได้ฮะหรือเขาจะเอามาเฝ้ากลางพร้อมกับแล้วก็ไนท์2ตัวเลยเป็นตัวเฝ้ากลางได้ทั้งคู่นะทุยไม่ใช่แล้วฮะดูลักษณะน่าจะเอาบีดมาสเตอร์มาเฝ้าฮาร์ดเลนมากกว่าหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่ดิน่าจะเหมือนเกมที่แล้วครับเอานิกแอซินมากับเชนมาโคเวอร์ให้ทางด้านดราก้อนไนท์เข้าเลน3แล้วเอาบีดมาสเตอร์มากลางมากกว่า FCFC ก็น่าจะเล่นเป็นบีดมาสเตอร์ฮะเดี๋ยวต้องดูว่าใครเลือกเล่นนั่นแหละรู้เลยขอบคุณเฮียหมูด้วยนะครับเฮียหมูบอกว่าเอาหน้า YouTube ใหม่ฮะ TGBL Channel ครับมาให้ซับตะไคร้กันฮะก็ฝากซับกันด้วยครับทางด้าน MUC ได้ตัวเฝ้าฮาร์ดเลนมาอย่างลอนดริดฮะนี่ฮะก็ไม่น่าจะพลิกโผอะไรครับสำหรับ MUFC ที่เล่นตามแผนตามเมตาเกมหมดนะ5 seconds remaining. Reserve time. Dire team pick. ทางด้านของWizzy Gaming ครับแบนตัวแคลรี่ที่ไปกับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างสเวนฮะเพราะว่าถ้าสเวนมากับลีน่ากับ Shadow Demon นี่ก็ไม่ต้องทำมาหารับประทานอะไรกันครับ
ใครไปเล่นนั้นก็ตายนะแบนทิ้งครับ10 seconds remaining แครี่ที่มีสตันอย่างสเวนนะขาตัวแครี่ในเลนตัวแครี่หลักครับสำหรับ MUFC ส่วนทางด้าน Invasion MUFC เนี่ยแบนวีเวอร์ครับรู้ว่าวีซี่ขาตัวเฝ้าฮาร์ดเลนอยู่ก็แบนตัวเฝ้าฮาร์ดเลนฮะบล็อกเวิร์กก็โดนแบนไปด้วยแล้วสุดท้ายเอาชาโดว์ฟินมาโอ้วีซี่เกมมิ่งครับไม่ว่าจะบงจะแบนอะไรเนี่ยแกมางงตลอดสุดท้ายก็หลอกอีกครับเอา FCFC ฮะ FCYY ฮะเอาไม่ใช่ดิเอาทางด้านเฟนริวเฮ้ยไม่เฟนริวมันเป็นตัวนี่นี่ว่ะใครก็ช่างเหอะนะน่าจะเป็นชาโดว์ฟินครับที่อยู่ตรงกลางมากกว่าฮะแล้วก็เอาบีสมาสเตอร์ไปเฝ้าฮาร์ดเลนฮะมีสกิลกว้างขวางนะเพราะนั้นเนี่ยเก็บน่าจะพอเก็บเงินได้ที่สำคัญฮะเขาสามารถลากคีปตรงป่าในนี้ได้ด้วยนะสวัสดีคุณสุดิแอกสุดิแอกยาเผ็ดด้วยนะฮะสุดท้ายเป็นจักรนอตอยู่ดีครับไม่มีสตันแต่หนักกว่าฮะจักรนอตเนี่ยมีสกิลปั่นนะเป็นอิมมูนเมติกแถมทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ที่แรงที่สุดในเกมครับเลเวล1ดาเมจแรงมหาศาลมากๆครับพร้อมจัด3ชนได้เหมือนกันนะอาจจะตัดไฟแต่ต้นลมครับจัด3ชนไปเลยก็ได้ครับจักรนอตนะลีน่าแล้วก็ชาโดเดมอนหรือเปล่าแล้วเอาโลนดุสเนี่ยมาเฝ้าป่าสบายๆเดี๋ยวก็ต้องดูครับว่าเกมนี้เนี่ยจัดเลนมายังไงฮะPrepare for battleโอ้แล้วทำท่าจะจัด3ชนจริงๆด้วยครับจากันนอตชาโดว์เดมอนฮะมาในเลนนี้ครับจริงๆตอนนี้ก็มากันหมดครับเกมนี้เป็นเกมที่2ครับ MDP Premier League เกมที่2แล้วครับในรอบเมนเซจระหว่าง MUFC กับ VG ครับ VG VC Gaming นำอยู่1-0เกมฮะวินเตอร์สวิตโรวินเตอร์ไปเล่นอะไรฮะมีการปรับโอ้โหวินเตอร์ไปเล่นตรงกลางครับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนตำแหน่งกันครับวินเตอร์ไม่เล่นชาโดเดมอนฮะแต่เกมนี้วินเตอร์มาเล่นเป็นควีนออฟเพนครับน่าสนใจจริงๆครับลิงฮะไปเล่นเป็นชาโดเดมอนครับโอ้ยมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าเกมนี้น่าสนใจทีเดียวครับวินเตอร์วีซี่เป็นทีมจากจีนนะฮะเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับโอ้โหแล้วตัวซับครับCSMJ เกมนี้มาเล่นเป็นเชนนะครับมาสเตอร์ลาเมงก็บอกว่าอยู่ตรงกลางเหรอวินเตอร์เล่นมิดเหรอก็ไม่น่าเชื่อครับเกมนี้ต้องเป็นเกมที่น่าสนใจอย่างมากครับมาเฝ้ากลางกับดาร์คไนท์ครับแล้วบีสมาสเตอร์ล่ะไปไหนคือทางด้านนี้ก็รู้อยู่แล้วครับว่าเลนนี้จะต้องโหดแน่นอนครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเอาชาโดว์ฟินเลี่ยงมาอยู่ในเลนที่มีสิทธิ์จะโดนจัด3ชนครับวิซี่เกมมิ่งอาจจะยับก็ได้ฮะเอานี้อัสซินมาคอยช่วยเชนเข้าป่าครับแล้วบีสมาสเตอร์ของพวกเขาครับไปฮาร์ดเลนจริงๆฮะจริงๆเนี่ยเอาชาโดว์ฟินมาในเลนแบบนี้ครับเลนที่รู้ว่าจะต้องโดนกดแต่เขาว่าถ้าเกิดเอาดาร์คไนท์มามันจะโดนกดเข้าไปใหญ่ฮะเพราะว่าทางฝ่ายนู้นมีตัวซับเป็นตัวที่เป็นเรนอยู่ถึง2ตัวครับก็ดูครับมันสมองของทางด้านวินเตอร์เนี่ยคิดแผนอะไรฮะตรงกลางครับก็ดวลเดือดเลยนะประมาทไม่ได้ครับวินเตอร์นี่เป็นคนที่เล่นเป๊ะอยู่แล้วครับความผิดพลาดนี่ค่อนข้างน้อยนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะว่าเขาจะเล่นไม่ได้ฮะโอ้โหถ้าโดนสตันไปทีนึงหรือโดนขูบทีนึงเนี่ยชาโดว์ฟินในตัวขาด2ท่อนแน่นอนนะ
เดินกันวุ่นครับทางด้านซีซั่นเอ็มเจมาช่วยชาโดว์ดอมอนหุบไว้แล้วซีซั่นเอ็มเจเอาตะข่ายคลุมเอาตะข่ายคลุมลีน่ามาช่วยซันเจนต่อจักรน็อตเข้ามาช่วยปั่นพยายามจะหลบครับเนี่ยซีซั่นก็คามเข้ามาฆ่าตรงนี้แล้วเฟิร์สบัตเป็นทางด้านของเป็นทางด้าน MUFC ได้ไปครับแต่ว่าก็ได้เชนไปเหมือนกันจังหวะนี้วาร์ปมาช่วยกันจะไล่ฆ่านิกแอสซินยูนิกแอสซินเฟนลิวสตันมาแต่เองก็ตายครับแม่ไม่สตันก็ตายอยู่ดีครับเพราะว่าทางด้านของหลิงฮะชาโดว์ไดมอนด์มาข้างหลังอยู่แล้วครับ MUFC นำไป2ต่อ1ครับคลีฟตัวนี้ครับโอ้แล้วจังหวะนี้ลีน่าครับสตันไว้ชาโดว์ไดมอนด์มาหุบต่อแล้วไล่ปั่นอย่างนี้ก็3-1ครับโอ้นี่ขนาดเป็นรู้อยู่แล้วครับแต่ไม่รู้จะเอาอะไรมากันจริงๆครับ VC Gaming คุณวาลิสก็บอกว่าชัดเจนครับให้ FY เล่น SF เพราะว่าเป็นแชมป์ SF ทัวร์1-1นะ Shadow Fin ทัวร์เนี่ยคนนี้เป็นแชมป์มาครับแต่ว่าจริงๆเอามากลางเนี่ยเขาก็ไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะถ้าเป็น FY ฮะอย่างที่บอกครับเนวมอร์จะเข้าคีฟยังลำบากเลยนะเดดไลน์เอกก็บอกมาจังหวะนี้ชาโดว์เดมอนถูกต่อลีน่าสตาร์และจักรนาวด์ปั่นรอครับเรียบร้อยเลยครับนิกแอสซินพยายามจะซันสวนมาแต่เองก็ล่วงฮะโอ้โหจะจัดเลน3เลนไหนที่มาเจอตรงนี้ครับลำบากจริงๆฮะวินเตอร์ไปเก็บดับเบิลดาเมจมาได้ครับการอัพสกิลของวินเตอร์ฮะในการเล่นฟิวเจอร์เพนตรงกลางเนี่ยต่างกับเดนดี้นะเดนดี้เขาจะเฉพาะตัวครับอัพชาโดว์ไซด์นำมาเป็นเลเวล2ก่อนอัพลิงค์1แล้วก็อัพสกีมออฟเพนเลเวล1ฮะที่เหลือแล้วค่อยมาไล่อัพสกีมออฟเพนนำขึ้นไปฮะแต่นี่ไม่ใช่ฮะอัพสกีมออฟเพนมาก่อนครับกดดับเบิลดาเมจมาไม่เสียเวลากับการไปตอดดาร์กอนไนท์เลยนะรอดีไนท์รอลัดช็อตอย่างเดียวครับอ้าวแล้วมัวแต่ดูสเต็ปเขาครับชาโดว์ฟินโดนเก็บไปอีกแล้วครับ MUC นำไป5-1ครับไม่ได้รีบร้อนฮะแค่กดดันการลัดช็อตดีไนท์ครับดาร์กไนท์เนี่ยลัดช็อตดีไนท์ได้19-1แต่ควีนออฟเพนไป21-6ครับนี่ฮะพยายามโฟกัสกับการลัดช็อตดีไนท์ไม่เร่งรีบไม่ใช่สไตล์แอคทีฟดุดันฮะไม่เหมือนเดนดี้ฮะสไตล์ใครสไตล์มันจังหวะนี้เอาตะข่ายจับลูกหวีไว้แล้ว300เรียบร้อยครับเชนได้ไปฮะซีซั่น MJ ครับจากก้อนไหนก็มาเอาขวดน้ำยามาเติมตรงกลางชาโดว์ฟินเนี่ยละช็อตได้80นะแต่จักรน้อยนี่ไป31.5แล้วครับนั่นหมายความว่าเลน3ของ MUFC กดได้ผลฮะนี่ฮะพยายามที่จะละช็อตจากระยะไกลๆด้วยสกิลชาโดว์เลสของเขาครับอยู่ติดป้อมครับเป็นริวคอยช่วยป้องกันแล้ววินเตอร์ไปคุมรูนครับเก็บรูนรีเจนไปได้อีกนะจากรูนดับเบิลดาเมจเมื่อสักครู่นี้ครับเป็น MUFC ครับที่คุมรูนได้เยี่ยมฝากเป็นที่ไว้ด้านหลังครับบีนมาสเตอร์มาคอยรองบีนมาสเตอร์เลเวล6แล้วครับไปโซโล่ในเลนอยู่โอ้โหเตรียมจะเข้าไปสตันนะดาร์กอนไนท์ควีนออฟเพนรู้ทันครับบลิงออกไปก่อนนี่เอานกมาบินรอครับโอ้ดูการเฝ้าตรงกลางบุกตรงกลางอยู่ดีๆฮะชาโดว์ฟินโดนฆ่าไปอีกแล้วโดยที่นิกแอสซินเนี่ยสตันช่วยไปเนี่ยทำอะไรไม่ได้อยู่ดีครับแล้วชาโดว์เดมอนกับลีน่าครับโยกมาช่วยตรงกลางครับกำลังจะพังทาวเวอร์กันได้ครับวีซี
ได้ทาวเวอร์กันไปครับเป็นดราก้อนไนท์ได้ทาวเวอร์แต่ต้องเข้าดีๆนะจังหวะนี้ต้องเข้าดีๆจริงๆครับควีนออฟเพนก็ประกบมาด้วยครับใครเข้ามาเปิดฮะลิงฮะชาโดเดมอนวิ่งเข้ามาหาเหยื่อนี่ก็มีลูกมาตามมาเต็มครับลูกของเชนกับลูกของบีสมาสเตอร์ครับวิ่งหลบกันเข้ามาในป่าหาทางกลับบ้านกันอยู่โลดุดได้ทาวเวอร์ด้านบนไปครับ FCYY ครับแฟนคลับ YY จุดปะทะใกล้เข้ามาแล้วครับ Queen of Pain มาล่ออยู่โดนอันตีทางด้าน Beast Master สตันไปนี้สินสตันต่อแต่ว่าชาโดว์ดิมอนช่วย Queen of Pain ไว้ Queen of Pain บลิงออกมาแล้วกรีดสวนกลับไปจังหวะนี้ไล่ฆ่า Beast Master ไปได้ครับอัตูตู้ตายไปแล้วลีน่าหันกลับมาสตันใส่ทางด้านนิกไอซ์ซินพร้อมกับโลนดริดครับมาช่วยฆ่าได้จังหวะนี้นำขึ้นห่างไปเลยเป็น8ต่อ1เกมนี้ MUFC ทำท่าจะมาดีครับต้นเกมหรือว่าต้องมีเกมที่3ฮะเชนมีดับเบิลดาเมจจักบอกแล้วไงอันตียัดหรือเปล่าพยายามจะเอาลูกโคเวอร์ไว้ครับชาโดว์ฟินก็มาช่วยไล่โอ้โหต้องโยกหลบโยกหลบแล้วพยายามจะบอดี้บล็อกให้เพื่อนแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับจักเนี่ยปั่นเต็มเลเวล4พร้อมกับมีเฟดบูสต์จะหนีไปไหนก็ไม่รอดหรอกฮะ9ต่อ1แล้วครับกดดันเลนได้เยี่ยมฮะชาโดว์ฟินตอนนี้เนี่ยโอ้โหต้องออกถึงขั้นออกทานควิลบูสต์และรองเท้าฮิวมันอยู่ไม่ได้ฮะสกอร์ไปแล้ว8นะสกอร์ไปแล้ว9นะ9ต่อ1ครับจังหวะนี้ลืมเปิดโหวตฮะเปิดโหวตให้5นาทีครับนะบัตรนาวฮะเปิดโหวตให้5นาทีนะเรียบร้อยฮะดาก็ไนสตันมาโอ้โหแล้วนิกอาซินมาช่วยสตันอีกทีควีนออฟเพนบลิงออกมาได้ในช่วงอึดใจเดียวครับกดเมจิกสติ๊กทันนะเอาเป็นเมจิกวานแล้วฮะกดเมจิกวานแล้วบลิงออกมาได้ชาโดฟีนเนี่ยลากคงลากคีนต้องเอาทุกอย่างนะครับมีทางด้านซิซัตเอ็มเจส่งลูกมาช่วยด้วยชาโดนิมอนหุบไว้อีกแล้วครับลีน่าสตันแล้วเวสใส่อุ้ยลากูน่าเบลดยัดไปเลยฮะสุดท้ายเป็นชาโดนิมอนได้ลาช็อตครับสกอร์เอ็มยูซีนำไป10ต่อ1ทางด้านบีสมาสเตอร์มากดอันตีสตันไว้แล้วก็หูเรียบร้อยครับเป็นผงไปก่อนจักรนอตมาช่วยฮะเข้ามาช่วยปั่นกลางวงจะเอาลีน่าได้ลีน่าไปแต่จักรนอตก็ปั่นด้วงตายขาดครึ่งไปเหมือนกันเหลือแต่จะว่าจะหนีกลับบ้านได้หรือเปล่าครับจักรนอตมีเฟดบูทโดนกว้างขวานตามมาแหละไม่ไหวจะวิ่งฮะทิ้งห่างออกไปอีกเป็น11ต่อ3ครับ MUFC วินอเพนกรีดมาใส่วินเตอร์พยายามจะเข้าไปสะบัดช่วยฮะเข้าไปสะบัดช่วยอู๋แล้วเนี่ยครับไปจีบชาโดว์ฟีนไปได้สวยครับไม่เลวครับการเฝ้ากลางฮะการเฝ้ากลางของวินเตอร์ครับการเงินเนี่ยอยู่อันดับ3นะจากนอตที่1ครับแล้วโลนดูดเนี่ยก็ยังเก็บตังค์ไปได้เรื่อยๆฮะสบายมากๆพังทาวเวอร์ได้แล้วก็ยังไม่มีใครหยุดเขาครับเงิน 2,200 ตอนนี้นิกแอสซินมาละนิกแอสซินยังเลเวล4อยู่เลยครับเกมนี้ถ้าทางจะจบเร็วฮะจักรนอตเตรียมมาเอาทาวเวอร์ด้านบนบ้างครับผ่านไป10นาทีการเงินตอนนี้ที่นำอยู่เนี่ยเป็น MUSC นำอยู่ประมาณ 7,500 ครับ EXP ก็นำอยู่ 7,500 ครับDyer's top tower is under attackแข็งเข้มมากๆครับ MUFC เกมนี้ได้ทาวเวอร์กันไปพยายามจะว้ามากันทาวเวอร์นี้ฮะแต่ต้องว้ามาด้านหลังนี่เลยเตรียมสโมคครับชาโดเดมอนกับลีน่าสโมคไปแล้วจักรนอตว้ามาช่วยนี่ต้องกลับกันแทบไม่ทันนะมากัน3แล้วเนี่ยยังแยกย้ายกันกลับครับโอ้โหดาก้อนไนท์นี่ไม่รอใครเลยฮะไปก่อนแล้วฮะแหมไม่กล้าแลกครับไม่กล้าแลกชาโดเดมอนกับลีน่าหาเหยื่ออยู่มีอาเคนบูทกันนะสำหรับลีน่าครับส่วนชาโดเดมอนเนี่ยเอาถือครับเตรียมจะออกหม้อ
ออก Channel of Sense เอาเลือดมาแล้วฮะจากกันน็อตวิ่งนำครับจังหวะนี้ใครไม่เปิดตูเปิดได้เป็นยาฉะมาแล้วครับจากกันน็อตเกมนี้ไม่ได้ออกเป็นอาคานิมสเก็ปเตอร์ครับแต่ว่าน่าจะออกเป็นแมนต้าสไตล์หรือเปล่าดาบมิสติกสวอร์ดฮะไฟบอลโอดาชิฮะดาบเลเซอร์เจไดของจักรนอนนะโดนนุชได้ทาวเวอร์ไปอีกฮะการเงินเป็นไงบ้างเงิน 3,600 ครับกำลังจะได้ซาเก็ตลิลิกทาวเวอร์ด้านนี้ก็คือไม่แลกเลยนะพยายามหนีครับเขาดันทางนู้นเราดันทางนี้ครับแล้วก็เนี่ยเตรียมวาร์ปกลับกันอย่างเดียวฮะนี่ก็วาร์ปกลับมากันครับโอ้โหสู้ยากครับวีซี่เกมนี แล้วแฟนๆ TGPL ก็ไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกานะเสียงเกรียนนะผมจะทำเป็นมองไม่เห็นเดี๋ยวก็จะใกล้วันพระใหญ่โอ้โหเวฟมาจังหวะนี้เอาลูกหมีเข้าไปตบอีกแล้วติดล่าครับกดเมจิกสติ๊กขึ้นมาแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีฮะเมจิกวันก็ช่วยไม่ได้ครับโลนรุดตบติดล่าพอดีคือความซวยของชาโดว์ฟินโดยแท้ฮะวันพระใหญ่แนะนำไปทำบุญนะฮะก็อย่าไปสนใจครับเสียงนกเสียงกาพวกนี้มันบางคนเนี่ยพวกคนบ้าคนสติไม่ดีก็ชอบเรียกร้องความสนใจฮะคิดว่าเท่ฮะทำอะไรทุเรศแบบนี้ก็คิดว่าเท่นะมันแสดงบ่งบอกไปถึงว่าทางบ้านเนี่ยเขาสอนมายังไงฮะแล้วก็มีปัญหาครอบครัวหรือเปล่าเราก็พยายามอย่าไปอะไรกับเขาฮะถ้ายิ่งสนใจเนี่ยคนบ้าก็ยิ่งดีใจฮะต้องปล่อยฮะปล่อยบางว่างหูเซนทอสตันหมู่ไวแล้วนี่ก็สินมาสตันต่อรอดแล้วครับตั้งการ์ดอย่างเดียวฮะถ้าเกิดว่าเป็นมวยเนี่ยก็ต้องบอกว่าวีซี่ได้แต่ตั้งการ์ดครับนาทีที่14เข้าไปแล้วแต่ยังมีแค่นี้ฮะทานควีวูดกับเวดแบรนด์บุกการกันต่อเนื่องครับนี่ก็ต้องคอยพกว้าไว้ด้วยเนี่ยเขาหายต้องกลับเลยนะไม่ช่วยกันแล้วครับต้องเอาเงินเอาทองบ้างฮะแบล็คคิงบาร์ต้องมีต้องได้นะDyer's middle tower has been denied. Radiant's top tower has fallen. โอ้โหจักรน้อยเข้าไปกดอันตีนะยังดีวันนี้อาซินครับกดเวเนต้ากดอันตีหนีไปได้เหมือนกันกำลังจะได้ทาวเวอร์ตรงกลางนะครับ MUFC 15นาทีครับเกมนี้มาเข้มมากๆสาเกตลิลิกครับกับเฟดบูทบีสมาสเตอร์เอาไงบีสมาสเตอร์เปิดสตันไหมหาจังหวะหาเล่งเหลี่ยมอยู่ครับแต่ลูกหมีก็ยืนค้ำดีเหลือเกินแล้วลูกหมีกำลังจะตาย300ดิ๊กแอซิดสตันได้300จนได้ครับดาก็ไหนแปลงเป็นมังกรมาเก็บตกแนวหลังเรียกหมีแพนด้ามาใหม่ฮะพลังเลือดยังเต็มมาเติมมานากันขึ้นมาก็พร้อมลุยอยู่แล้วครับในจังหวะนี้แวบไปกันด้านซ้ายฮะจากน้อยก็มากันทางด้านขวาล่างชาโดว์ฟินก็กลับบ้านพร้อมกับขวานอันใหญ่ฮะออกกลับมาฟาร์มอยู่นานนะสวัสดีครับคุณป๊อปคุณป๊อปครับผมนะแล้วคุณซาร็อตฮะได้แต่หลบอยู่ในบ้านนะอย่างเงียบๆครับอันติเบตออฟมาแล้วครับแล้วจักรน็อตเตรียมจะออกเป็นแมนต้าสไตล์จริงๆด้วยดูการปักเซนที่หวานนะยาวครับยาวยันหน้าบ้านนี้เกมนี้ MU4 เข้มจริงๆวินเตอร์ตอนนี้ได้แบล็คคิงบาร์แล้วครับ
ยังไม่ได้กดใช้ฮะใหม่เอี่ยมยังไม่ได้เปิดสิ่งโลนดุดก็น่าจะได้เป็นเลดเรียนแล้วครับดูดันได้ดันไปดันก็ไหนดันได้ดันไปดันก็ไหนก็ได้แบล็คคิงบาร์แล้วครับยังไม่ได้เปิดสิ่งใช้เหมือนกันพร้อมกับพาวเวอร์เทรดลูกหมีก็ลากเข้าป่าไปเผาดูฮะอะไรมีอะไรจะมาป้อนอีกเปล่ามามาจับยากจริงครับแล้วแมนเตอร์ไซด์ของจักรนอตมาแล้วบีสมาสเตอร์มาถึงกว้างขวางอ้าวแสดงจุดยืนนะมาแสดงจุดยืนนะครับเดี๋ยวจะเป็นจุดนอนจุดล้มนะฮะตู้ก็วิ่งหางจุดตรูดเลยฮะRadiant's top tower is under attack. คลิปของเชนเนี่ยซีซั่น MJ โดนเคลียร์คลิปภายในพริบตาเดียวครับเอาลูกหมีตัวใหม่ขึ้นมาค้ำครับดูฮะเอาแต่ฟ้าแหลกฮะเอาเด้เข้ามาก็เจ็บนะกดอันตียัดไว้แล้วชาโดเดมอนตายอย่างรวดเร็วแต่ลีน่าสตันโดนบิดมาสเตอร์ตายอย่างรวดเร็วเหมือนกันครับนิกแอซินก็โดนเผาจนตายครับโลนรุดหลุดพอดีฮะเนี่ยโดนออร่าของลูกหมีครับเผาหลุดไปฮะจังหวะนี้มีทางด้านของโลนรุดหลุดต้องพอสเกมก่อนเดี๋ยวนะขอย้ายไปดูแฟนเพจของDota AMD แป๊บหนึ่งฮะเขามีรูปอาร์ตเวิร์กอะไรให้เราเล่นบ้างฮะVC กับ MUFC นะแล้วก็อุ้ยกลับเข้ามาแล้วเหรอกลับมาแล้วครับดูเกมกันต่อก่อนฮะดูเกมกันต่อก่อนเกมเริ่มกันต่อแล้วครับทาง VC เนี่ยตายไป2ตัวครับแต่ว่าเอ็มอู้ยแล้วบิงก็มาครับเอาดาก้อนฉีดเลยครับทางด้านของลีน่าถึงพอดีด้วยครับแล้วล่วงไปจังหวะนี้เวฟมาใส่ก็ล่วงลงไปอีกครับดาก้อนไนท์จบแล้วละมั้งครับชาโดว์ปีนยังไม่ได้ออกอาวุธเลยฮะด้านขวาต่อทันทีครับ MUFC วีซี่ตายไปถึง4ตัวครับและกำลังจะเสร็จฮะแล้วก็เรียบร้อยครับกล่าว GG ครับเป็น GG คอที่แพทใหม่มาให้ตัดสินเกมพอดีครับฝ่ายไหนกด GG เนี่ยฝ่ายนั้นจะเท่ากับว่ายอมแพ้ทันทีฮะแล้วก็เสมอกัน1ต่อ1จนได้ครับ MUFC เสมอกับ VC อยู่ฮะ1ต่อ1เกมครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูเกมตัดสินเกมหน้าครับว่า MUFC หรือ VC จะได้เข้ารอบต่อไปครับพักสักครู่นึงฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามชมเกมหน้ากันครับผม